ลูกค้าลุกจากโต๊ะคุณลูกค้ารอก่อนแป๊บเดียวเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าตื่นเต้นมาพ่อนั่งก่อนครับนั่งนั่งครับนั่งครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการทำอาหารนะครับคือวันนี้อยู่ดีผมก็มีฟิลแบบอยากทำโอมาคาเซ่ก็เลยลุกมาแต่งตัวเป็นเชฟแล้วโทรตามเพื่อนมากินไม่มีใครมาสักคนเลยติดงานอะไรไม่รู้ผมเลยเชิญสมาชิกครอบครัวของผมมาทานซึ่งเขาเต็มใจมากเขาเลยแต่งสูตรมารอแล้วซึ่งวันนี้ที่ โทษทีแผงคอบังตัดผิดไซส์หน่อยตัดตอนผอมมาที่คุยกับเขาตอนแรกอ่ะผมจะอยากทำเป็นโอมาคาเซ่แต่พ่อบอกว่าเออฟิลญี่ปุ่นมันแบบช่วงนี้มันไม่ได้เขาอยากทานเป็นอาหารฟูลคอร์สชื่อพอกบาร์พอกบาร์ใช่ก็เป็นฝรั่งเศสเลยก็เลยคุยกันว่าอ่ะวันนี้จะทำอาหารฟูลคอร์สให้กับพอกบาร์เพราะว่าพอกบาร์หลังๆเนี่ยเริ่มเรื่องเยอะอาหารก็ไม่ถูกบาทบ้างไม่ถูกใจบ้างดูเลยเห็นไหมดูหน้าฟอกดิวันนี้เนี่ยผมเลยอยากสร้างความแตกต่างให้กับพอกบาร์โดยจัดคอร์สอาหารสุดพิเศษโดยใช้วัตถุดิบหลักด้วยรับรองว่าถูกใจพอกแน่นอนพี่ก็ดูถูกผมไปผมศึกษามาอย่างดีมันยากกว่าธรรมดาผมไม่ใช่ว่าทำข้าวผัดโอ้โหผมเขาเรียกแฟนซีตกแต่งแบบแฟนซีผมวางไว้แล้วว่าฟูลคอร์สผมมี5จานด้วยรับรองว่าฟูลคอร์สจัดเต็มแน่นอนมีทั้งแอปเปอไทเซอร์ซุปเมนคอร์สเมนคอร์สนี่1 2ด้วยและปิดท้ายด้วยดีเซอร์ทครบเลยครบเลยพี่ไม่ทักชุดผมหน่อยวะนี่ผมปล่อยเบอร์มาตั้งแต่ต้นเทปเนี่ยหมวกก็เด่นนี่นี่จะปล่อยข้ามอย่างนี้เลยเหรอก็นี่เชฟก็ต้องแบบหยิบไวๆแต่งๆแล้วก็เก็บนี่นะไปไปเลยไหมคุณลูกค้าเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเสิร์ฟทีละจานนะครับเดี๋ยวมานะครับสำหรับเมนูแอปเปไทเซอร์ของเรานะครับจะเป็นแครกเกอร์ตับไก่บดนะครับแครกเกอร์ของเรานะครับความพิเศษของมันก็คือเราทำมาจากอาหารเม็ดบดนะครับผสมกับฟักทองนะครับซึ่งก็ต้องบดให้เข้ากันนะครับแล้วก็เข้าแม่พิมพ์เก็บไว้นะครับแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นนี่พอเข้าตู้เย็นได้ระยะหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มแข็งตัวอย่างนี้แล้วก็หยิบมาจากตู้แล้วก็นำผักบุ้งนึ่งเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เลยแล้วก็บริเวณท็อปของเรานะครับนี่ครับได้ถึงซูชิด้วยเป็นการฟิวชั่นนะครับใช้เทคนิคสมัยเซคันด์แพนเราครับที่เราไปเรียนการปั้นข้าวนะครับสำคัญที่อุณหภูมิของมือนะครับเราต้องจับให้ได้รูปนี่มือเย็นเกินไปเราอ๋ออาศัยไม่ต้องไฟเมนูอื่นโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟให้คุณพอกบาร์นะครับที่รออยู่สำหรับเมนูแรกนะครับแครกเกอร์ตับไก่บดครับสำหรับแอปเปไทเซอร์ของเรานะครับคุณพอกบาร์เป็นแครกเกอร์นะครับแล้วก็ตับไก่บดนะครับคุณสนใจหน่อยแครกเกอร์ของเรานะครับทำมาจากฟักทองนะครับแล้วก็อาหารเม็ดบดอย่างดีนะครับแล้วก็มีผักบุ้งนะครับที่นึ่งมาพร้อมข้าวโพดครับขออนุญาตนะครับคุณจะไม่สนใจแอปเปไทเซอร์เราหน่อยหรอคะไม่เอาเลยเหรอครับผมทำมานานมากเลยนะครับคุณพ่อ คุณพ่อมาครับคุณครับคุณเป็นอะไรคุณลองชิมดูก่อนก็ได้ครับเป็นไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประคองจานไปด้วยนะครับคุณพ่อบ้านครับขออนุญาตเก็บจานนะครับเอาละครับสำหรับเมนูซุปของเรานะครับเราจะเสิร์ฟให้คุณพ่อบ้านเนี่ยเป็นซุป
น้ำสต๊อกไก่ผสมกับแครอทนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับเราก็เอาน้ำสต๊อกไก่เนี่ยที่เคี่ยวด้วยความใส่ใจนะครับด้วยความรักที่มีต่อพ่อบ้านนะครับวันนิดๆอันนี้ก็ตั้งมาวันนิดๆเตาไฟฟ้าพังไปรอบนึงพอได้ที่เนี่ยแล้วก็เอาน้ำสต๊อกไก่นะครับมาใส่ไปด้วยฟักทองลงไปไอ้ผู้หญิงแครอทเบอร์เพราะทำไหนอะแครอทลงไปแล้วเราก็เอาเครื่องปั่นเนี่ยค่อยๆปั่นเข้าไปสำหรับผมเนี่ยมีอุปกรณ์เฉพาะทางนะครับก็คือที่ปั่นไฟฟ้าแต่ถ้าเราใครไม่มีก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยแต่ถ้าใครอยากให้รีวิวก็ติดต่อมาครับนี่พอเราปั่นจนละเอียดประมาณนึงนะครับเราก็ต้องเอาซุปเนี่ยออกมากรองผ่านตะแกรงนะครับเพื่อที่คุณพอกบาร์เนี่ยจะได้ซดซุปอย่างแบบละมุนลิ้นแล้วก็สำคัญสุดคือตรงนี้พอเรากรองเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องตั้งซุปให้หายร้อนนะครับอย่าลืมว่าสุนัขของทุกคนเนี่ยไม่ควรกินอาหารที่ร้อนนะครับต้องรอให้เป็นอุณหภูมิห้องถึงจะเหมาะสมที่สุดครับแครอทจ๋าเพราะว่ากินหมดหม้อเนี่ยตัวส้มแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตกแต่งจานนะครับจานนี้ผมจะขอตกแต่งด้วยไข่ต้มที่เราเตรียมไว้นะครับบรรดาผักนานาชนิดผักเหล่านี้เนี่ยนึ่งด้วยน้ำสต๊อกไก่นะครับซึ่งตัวของผักเนี่ยก็จะมีกลิ่นของไก่ปนอยู่แล้วเก่งขนาดนี้เป็นนักแสดงก็เคยมีคนถามผมเหมือนกันครับเพราะผมแสดงอยู่ได้ไงครับบางทีนะครับศิลปะเนี่ยมันสร้างกันด้วยใจครับเรามันออกมาสวยที่สุดอยู่แล้วเฮ้ยดูจริงว่ะเนี่ยนี่คือซุปนะครับแครอทสต๊อกไก่ครับผมมั่นใจนะครับว่าจานนี้มีชื่อฝรั่งเศสเลอแครอทสติกิเลอมีเลอเนี่ยคือเลอไว้ก่อนคุณลูกค้าตอนนี้คุณลูกค้าหนักมากคุณลูกค้าลุกจากโต๊ะคุณลูกค้ารอก่อนแป๊บเดียวคือตอนนี้บวยวายคาราปานี่พิธีพิถันไปนิดนึงชื่อลูกค้าเชิญกลับโต๊ะหน่อยครับเชิญครับเมนูที่2นะครับคุณพอกบาร์เป็นซุปแครอทเคี่ยวกับน้ำสต๊อกไก่อย่างดีนะครับแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นไข่ต้มแล้วก็ผักนานาชนิดที่คุณพอกโปรดปรานนะครับขออนุญาตเสิร์ฟครับถูกปากไหมครับคุณพอกบาร์ครับ ค่อยๆกินครับคือคอสเราใช้เวลาได้นะครับ คุณพอกบาร์ครับขออนุญาตจับมือนิดนึงนะครับขอบคุณครับมาแล้วครับขออนุญาตเก็บจานนี้ครับคุณบอกว่าเก็บยังไงรบกวนเดี๋ยวเคียร์โต๊ะหน่อยครับอ้าวขอบคุณครับคุณลูกค้าครับเคียร์โต๊ะคุณป๊อปป้าครับเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับจะเข้าสู่เมนคอร์สเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสำหรับเมนูต่อไปนะครับเราก็เดินทางมาถึงเมนคอร์สแรกของเรานะครับทูน่าเบิร์นไฟนะครับเสิร์ฟกับซอสฮอลแลนเดสซึ่งซอสฮอลแลนเดสนะครับเราทำมาจากไข่แดงนะครับมาผสมกับเนยนมแพครับซึ่งเทคนิคเนี่ยขั้นตอนแรกเราก็เริ่มจากเอาไข่เนี่ยมาแยกไข่แดงออกก่อนไข่แดงของเรานะครับเราใช้อุปกรณ์ก็ได้ซึ่งผมก็มีอุปกรณ์แต่ไม่โปรพอครับถ้าใครมีอุปกรณ์ไม่เป็นไรครับฝึกฝีมือแล้วก็แยกไข่แดงด้วยมือปากของเราได้นะครับออกมาเป็นไข่แดงปุ๊บทีนี้เราก็เอามาผสมกับเนยนมแพครับซึ่งการผสมเทคนิคเนี่ยคือเราต้องเอาไข่แดงนะครับไปกวนบนน้ำเดือดที่มีไอน้ำระเหยออกมาเพื่อให้ไข่แดงเนี่ยค่อยๆมีความสุกขึ้นเรื่อยๆช้าๆแล้วก็ค่อยๆเอาเนยเนี่ยเทผสมลงไปเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งอย่างที่ผมบอกมันคือตามเซนส์มันจะค่อยๆข้นขึ้นแล้วมันก็จะออกมาเป็นซอสฮอลแลนเดสที่อุณหภูมิแบบอุ่นๆนิดนึงนี่เหมือนคนเป็นไข้อ่ะจับๆคือเซนส์คือไข้ประมาณ39ว่าโรงพยาบาลแล้ว แล้วก็มาแต่งจานกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเบิร์นเทคนิคที่ดีนะครับนี่แหละเราจะอันนี้อุ้ยอันนี้ผิดพลาดนิดนึงครับผิดพลาดนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไว้นั่งอีกนิดนึงยังไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวทันอันนี้นะครับความหมายของเชฟนะครับมันคืองานศิลปะเลข1ครับ number 1เออหน่อยคุณไม่ยกให้มันเป็นเส้นวะคุณไปประคองมันก็ทำไมปิดแป้งก็ได้ครับเอาใหม่ครับยกไปเลยเออไอ้ย่าเนี่ยแหละฮะคนเราผิดพลาดครั้งแรกให้สู้ต่อครับครั้งที่สองเกิดขึ้นได้สู้ต่อครับจนครั้งที่สามเราสำเร็จแล้วครับที่เหลือคนกินครับอันนี้ท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราก็รอซอสมันแข็งตัวนะครับเพื่อเซต
ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มหั่นทูน่าแล้วนะลืมบอกว่าทุกเมนูวันนี้เนี่ยคนกินได้แต่รสชาติเนี่ยไม่รู้เพราะว่าสำหรับพกบ้านแล้วเครื่องปรุงอะไรเราไม่ควรปรุงให้เขานะครับซึ่งทูน่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นส่วนที่ดีที่สุดให้พกบ้านนะครับขอกดแป๊บนึงโอโทโร่ชิวโทโร่โทโทโร่แล้วก็โมโมทาโร่ครับอันนี้รู้หมดเลยครับ เอาไม่ได้เรามาหั่นก่อนนะครับนี่คือทูน่าชั้นดีนะครับสดจากลุ่มแม่น้ำพวงโหสุยังซีเกียงนะครับวันทูน่าปลาทะเลใช่พูดไปเลยเวลาเชฟเรเบิลเนี่ยเวลาเราไปกินเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกฟังคือต้องมีชื่อเฉพาะเยอะๆนะครับหลังจากเราตกแต่งเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการเบิร์นครับขอตั้งหลักแป๊บนึงครับมันแรงเกินค่าไปนิดนึงไม่แล้วเนี่ยแหละฮะคืออันนี้ไม่ความตั้งใจของผมนะครับคือมันต้องมีการไล่เลเยอร์ระดับมันเป็นการจากแบบส่วนที่เป็นสุกที่สุดไปหาส่วนที่เป็นดิบขึ้นมาใช่ครับเป็นตั้งใจทำให้คุณปอกปากครับไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่อย่างใดครับย้ำนะครับไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่อย่างใดครับจานอย่างร้อนอย่างที่บอกนะครับคือพอป้ากินร้อนไม่ได้ครับแล้วก็ต้องรอจานเย็นก่อนจานนี้มีอันหลังมากแต่บอกเลยว่าจานเนี้ยยังไม่ใช่คลายแม็กซ์จานต่อไปนี่แหละคือคลายแม็กซ์ของจริงเอาละครับเมนคอร์สแรกของเรานะครับเป็นปลาทูน่าเบิร์นด้วยไฟนะครับเสิร์ฟพร้อมซอสพิเศษฮอลแลนเดสครับคุณพอกบาพร้อมทานไหมครับน่ากินไหมครับฉันครับขออนุญาตจับจานให้นะครับก็ดูถูกปากนะครับแต่ว่าอาจจะดูเคี้ยวยากนิดนึงเพราะว่าชิ้นมันจะใหญ่ไปแต่ด้วยความแบบเราอยากเสิร์ฟให้มันดูเป็นสเต็กนะฮะตอนนี้เป็นช่วงชิมซอสนะครับฮอลแลนเดสนะครับไม่กินเลยลืมอธิบายอันนี้ต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับว่าเราลืมอธิบายว่าต้องกินคู่กันลูกค้าครับรับจานต่อไปนะครับยังไงให้เผื่อท้องหน่อยเพราะว่าจานต่อไปเนี่ยพีคกว่านี้นะครับอร่อยสดแล้วก็ทานง่ายเรียกว่าเป็นคลายแม็กซ์ของร้านเราเลยนะครับเข้าใจเลยครับเราเข้าใจว่าฟังอยู่นะครับโอเคนะครับและเมนคอร์สจานต่อไปนะครับบอกเลยว่าเป็นคลายแม็กซ์ของคอร์สเราเลยนะครับเพราะเราจะใช้วัตถุดิบที่เราคัดสรรมาอย่างดีเพื่อคุณพอกไม่แพ้จานเมื่อกี้เลยซึ่งจานนี้เนี่ยก็คือเนื้อปลาทูน่าเสิร์ฟพร้อมน้ำเกรวี่ครับเนื้อปลาทูน่าเนี่ยเราจะใช้เนื้อปลาทูน่าแท้มองชูครับรสปลาทูน่าและตับไก่ในน้ำเกรวี่ครับซึ่งจานนี้นะครับเราเสิร์ฟด้วยทูน่าแท้อยู่บนจานครับแล้วก็ราดท็อปด้วยน้ำเกรวี่เนื้อปลาทูน่าแท้ครับกับน้ำเกรวี่ใช่เลยมีตับไก่ด้วยป่ะมีอีกมันอยู่ในซองหมดแล้วเนี่ยใช่เลยนี่ต้องทำอะไรเนี่ยตัดเนื้อปลาทูน่าในจานนี้นะครับเป็นเนื้อปลาทูน่าแท้ 100% เกรดเดียวกับอาหารคนเลยไม่มีก้างปลาหัวปลามาปนแน่นอนซึ่งจานนี้นะครับจะเสิร์ฟพร้อมน้ำเกรวี่เข้มข้นนะครับซึ่งพอคุณพ็อกทานเข้าไปเนี่ยก็จะได้กลิ่นเนื้อพรีเมียมลอยเตะขึ้นมาเลยนะครับแล้วน้ำเกรวี่นี้ได้มาจากก็ซองข้างๆนี่แหละครับเอาไปกองเนื้อออกเนี่ยฮะเยี่ยมฮะกินเองเลยล่ะเราเล่นและเนื่องจากคุณพอกนะครับเป็นสุนัขนะครับจะรับรสจัดเหมือนคนไม่ได้ทั้งมองชูเขาเนี่ยเขาเลยไม่ได้ใส่เกลือเข้าไปครับมาแล้วนะครับคุณพอกบาขอเสิร์ฟด้วยเนื้อปลาทูน่าแท้พร้อมน้ำเกวี่ครับเก่งนะครับบอกว่าตอนนี้ลูกค้าตื่นเต้นมาพ่อนั่งก่อนครับนั่งครับขอเสิร์ฟครับขออนุญาตเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟครับ
คุณพอกบ้าครับแต่จานนี้นะครับนอกจากจะมีวัตถุดิบที่คุณภาพดีแล้วนะครับในนี้เนี่ยยังมีสารอาหารเต็มๆเลยนะครับทั้งโปรตีนโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับที่ช่วยบำรุงสมองสายตาแล้วก็ภูมิคุ้มกันครับแล้วก็มีครีโอไอล์และซิงคิเลตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิงค์นะครับที่ดูดซึมได้เร็วกว่าซิงค์ทั่วไปด้วยนะครับคุณพอกบ้าช่วยดูแลทั้งผิวหนังและเส้นขนของคุณพอกบ้าเนี่ยให้แข็งแรงเงางามครับและที่สำคัญนะครับยังมีพรีไบโอติกนะครับที่ช่วยคุณพอกบ้าเนี่ยเรื่องระบบย่อยอาหารและขับถ่ายให้ง่ายขึ้นครับต้องโอ้โหตอนแรกจะหันมาขอโทษคุณพอกบ้าที่เผลอพูดเรื่องการขับถ่ายบนโต๊ะอาหารแต่ว่าพอครับพอกเอาคุณลูกค้าครับขออนุญาตเก็บจานนิดนึงครับพอกบ้าครับขอแล้วยังไม่จบพอกคุณน้องจะไม่ชมเชฟเหรอครับคุณลูกค้านะครับรอก่อนนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นของหวานครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยคุณลูกค้าเป็นไรหมดแล้วครับเดี๋ยวผมไปเอาของหวานนะครับรอของหวานสักครู่นะครับเดี๋ยวมานะครับสำหรับจานสุดท้ายนะครับเป็นดีเซอร์ตไม่ใช่เดสเซอร์ตจำไว้นี้เด็กๆเดซทะเลทรายมันร้อนก็คือเป็นเดสเซอร์ตแต่ถ้าดีมันดีเพราะของหวานมันดีก็คือดีเซอร์ตนี่นะดูช่องเรานะครับได้ความรู้อาหารได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเก่งจังวะแน่นอนครับวันนี้มาดีปะแปลกมากเลยวันนี้อันนี้คือจานที่ตกแต่งไว้ก็คือมีข้าวโพดที่เราแบบใช้มาอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ครับไอศกรีมนมแพะนะครับคลุกกับแครอทแล้วก็ไปเข้าฟรีซไว้นะครับนี่แล้วก็ได้ที่พอดีเราจะเสิร์ฟนะครับการตักไอติมเป็นวงรีหลายคนอาจจะเคยเห็นที่ตักไอติมเป็นวงกลมผมว่ามันธรรมดาไปบ้านผมมี3อันเก็บเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องตักเป็นวงรีเทคนิคการทำวงรีนะครับทำช้อนอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวดันไปข้างหน้านะครับกลัวไปก่อนข้างหน้าหลักๆคือนะกดเข้าไปคือมือบังหลักๆคือช้อนหักครับสู้ครับสู้ดันมาดีกว่าครับเป็นการรู้ว่าไอศกรีมเราแข็งจริงๆนะครับถ้าเราต้องการทำวงรีนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาที่ตักไอติมมาทำเป็นวงกลมดีกว่าครับนี่คือความผิดพลาดนะครับแต่ว่าเราใช้ที่ตักไอติมจริงๆแล้วซึ่งสังเกตนะครับว่าเทปนี้ผมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเยอะมากๆแต่ผมไม่รู้พูดทำไมแต่ผมพูดไว้ก่อนเยอะมากๆจริงๆชำนาญไหมวะชำนาญเนี่ยของหวานมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับขออธิบายนิดนึงนะครับของหวานของเรานะครับเป็นไอศกรีมนมแพะนะครับทำคู่กับแครอทนะครับแล้วก็มีข้าวโพดให้คุณพ่อบาด้วยนะครับน่าทานไหมครับโอเคครับเชิญครับเชิญอร่อยจนไม่เกรงใจลูกค้าก็ดูประทับใจโดยรวมประทับใจหมดนะครับแต่ที่ประทับใจเป็นพิเศษเนี่ยน่าจะเป็นตัวเมนคอร์สที่2ครับคือตอนแรกมีฟอร์มเป็นเหมือนแบบเป็นลูกค้าชั้นดีผู้ดีอยู่พอเจอจังหวะเมนคอร์สที่2เข้าไปผมรู้สึกมันดิบเถื่อนแปลกๆมันดูเหมือนเป็นสัจจยานดิบอย่างไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอร่อยจนขึ้นโต๊ะนะทางเราก็ขอจบคอร์สแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่อุ่นหนุนมากๆนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับทางร้านเราก็ขอต้อนรับใหม่สมมติว่าต้องพกบาร์และเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ารอบหน้าพกบาร์จะพาครอบครัวมาทานด้วยหรือเปล่าครับแต่มั่นใจว่าคุณพกบาร์จะแย่งลูกกินแน่ๆโอเคลูกค้าอิ่มแล้วนะฮะบริการหลังจบคอร์สหลังจบคอร์สครับโอ้ยเหนื่อยอะไรเหนื่อยจริงแล้วมันร้อนด้วยไงคือมันหนาไงนี่คือ2ชั้นแล้วพอก็ไม่ได้เห็นแบบปรับปื้มกับชุดเชฟแล้วก็การจัดจานของเราเลยและเนี่ยต้องไปนั่งหาวัตถุดิบดีๆมานั่งคิดอีกว่าจะทำเมนูอะไรให้มันแปลกใหม่เอาใจเขาเนี่ยเมนคอร์สมันก็ใช้แค่มองชูนั่นแหละครับความรักของผมกับตันคือปกติเนี่ยมองชูเนี่ยแกะจากซองเทลงจานเนี่ยพอก็กินหมดแล้วไม่เคยอิดออดไม่เคยเบื่อไม่ต้องมาจัดไม่ต้องมาล้างจานให้มันยุ่งยากด้วยเนี่ยแล้วมึงทำนั่นแหละดิแต่ว่าเอาจริงๆคือความตั้งใจเราวันนี้นะก็อยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่
ให้พี่แกเขาหน่อยแต่พี่แกก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ปากปลื้มมันก็กินเหมือนกันแล้วมันก็กินจากซองหมดด้วยแต่ที่ผมจะบอกเนี่ยคือมงชูเขากินง่ายแล้วก็สารอาหารครบด้วยใครมีน้องหมาน้องแมวนะที่เลือกกินแล้วก็กินยากเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจบที่มงชูตัวเดียวอยู่กินง่ายอร่อยสุขภาพดีทุกวันและที่สำคัญเนี่ยมงชูเขามีหลายรสชาติแล้วก็มีทั้งของน้องหมาแล้วก็ของน้องแมวแล้วก็มีทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบเม็ดแล้วสั่งซื้อเนี่ยง่ายมากเลยคือไปซื้อที่เพ็ทช็อปทั่วไปรวมไปถึงสั่งซื้อออนไลน์ทาง Lazada แล้วก็ Shopee ของมงชูนะจ๊ะวันนี้เนี่ยคือพอแฮปปี้แต่คนเหนื่อยไงมนุษย์เหนื่อยไม่ไหวแล้ววันนี้เจมต้องลาด้วยก่อนจบคอร์สอ๋อเอองั้นเดี๋ยวขอลาแบบฝรั่งเศสแป๊บนึงนะคำลาขอลาไว้ด้วยคำลาฝรั่งเศสอู้อู้คือ work วันนี้อู้คือ work and contact กดเช็ค and subscribe ช่องมีนิคมด้วยอะไรวะ ไปอะบ๊ายบายถ้าใครอยากดูเชฟมานะครับทำโอมากาเสะกดที่คลิปนี้เลยนะครับรวมไปถึงคลิปอื่นในช่องมีนาคมด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องเราด้วยนะจ๊ะวันนี้พบกันใหม่โอเควอค